เอมี่เป็นไงไปมอสโกครั้งนี้ไปมากี่เดือนครั้งนี้ไปมาประมาณ3เดือนแล้วค่ะลุงปกติเริ่มเรียนนี่หมายความว่าเดชนะนี่คือวันที่1เดือนกันยายนเดือนกันยายนหนูไปตรงกับเดชนะนี่หรือว่าวันแห่งความรู้หรือเปล่าไม่ตรงค่ะหนูไปช้านิดนึงเนื่องจากมีปัญหาเรื่องวีซ่านิดหน่อยอ๋อไปช้าหน่อยนึงหนูต้องไปเรียนผัดฟักมั้ยไม่ค่ะของหนูเข้าปี1เลยเพราะหนูจบม.6จากโรงเรียนของรัสเซียหนูจบม.3ค่ะหนูจบม.3ของโรงเรียนแบบรัสเซียใช่ค่ะที่สถานทูตรัสเซียประจำประเทศไทยใช่ค่ะแล้วก็หนูไปจบม.6ที่ไหนอันนี้เป็นแล้วหนูก็ไปสอบใช่ไปสอบเทียบของสหรัฐอเมริกาหรือว่าของรัสเซียเป็นของบริติชค่ะอ๋อเป็นของแบบอังกฤษใช่ไหมใช่ค่ะไปของก็หมายความว่าหนูได้ม.6ของสหราชแบบอาณาจักรใช่ค่ะแต่ได้ม.3ของสหพันธรัฐแบบรัสเซียรัสเซียโอ้โหหนูได้สหเยอะไปหมดเลยนะค่ะแล้วก็มหาวิทยาลัยที่หนูเรียนเนี่ยภาษารัสเซียก็ว่าไงนะภาษารัสเซียชื่อว่า Российский университет дружбы народов ก็หมายความว่าเป็นมหาวิทยาลัยมิตรภาพประชาชนแห่งรุมบ้าค่ะแล้วก็แล้วภาษาอังกฤษเขาว่าไงนะภาษาอังกฤษคือ People's Friendship University of Russia ถ้าลุงจำไม่ผิดอยู่ที่เมโทรยูกาซาปัตนายายูกาซาปัตนายาใช่ไหมเมื่อสมัยลุงยังเป็นหนุ่มน้อยอยู่นะที่นี่มีแต่คนมาจากทวีปอเมริกาใต้กับคนจากทวีปแอฟริกาเยอะไปหมดเลยใช่ค่ะที่มหาลัยหนูนี่จะมีเยอะมากคนแอฟริกาส่วนใหญ่แต่ปีนี้เริ่มมีคนจีนมาเยอะด้วยคนจีนเยอะด้วยใช่ไหมใช่ค่ะจำได้ลุงเคยไปเที่ยวแล้วก็ตอนนั้นสหภาพโซเวียตล่มพอดีเมื่อปลายพ.ศ. 2534เมื่อสหภาพโซเวียตล่มพรรคคอมมิวนิสต์ก็ไม่ได้ปกครองประเทศแล้วพอไม่ได้ปกครองประเทศเนี่ยก็ไม่มีเงินทุนตอนนั้นมหาวิทยาลัยที่มีความยุ่งยากมากที่สุดตอนที่สหภาพโซเวียตล่มใหม่ๆเนี่ยก็คือมหาวิทยาลัยมิตรภาพเพราะผู้คนส่วนใหญ่มาจากทวีปแอฟริกาแล้วก็ทวีปอเมริกาใต้แล้วตอนนี้หนูไปเรียนนะหนูเรียนคณะอะไรนะตอนนี้เรียนคณะเศรษฐศาสตร์ค่ะเศรษฐศาสตร์ใช่ค่ะเศรษฐศาสตร์มันก็มีแยกไปหลายสาขาหนูเรียนแบบเศรษฐศาสตร์อะไรของหนูเป็นเรียนเศรษฐกิจโลกค่ะคือหมายความว่าเป็นคณะแบบเศรษฐศาสตร์เลยใช่ไหมใช่ค่ะอยู่ในเมนบิลดิ้งหรือว่ากราฟซึ่งอิสดานีเยียก็มีไหมอันนี้คือของหนูอยู่ในเมนบิลดิ้งเลยในเมนบิลดิ้งเนี่ยจะมีเศรษฐศาสตร์กับอันนี้เป็นยูริสต์เป็นคณะกฎหมายคณะนิติศาสตร์ใช่ค่ะแล้วหอพักก็อยู่ในแหล่งตัวนี้หอพักก็ค่ะจะอยู่ตรงกันข้ามกับมหาลัยเลยคือสะดวกสบายมากข้ามทางมาก็เข้าไปเรียนได้เลยแยกไหมว่าเป็นชายหญิงไม่แยกค่ะเป็นหอรวมตอนนี้เอมี่เป็นนักเรียนทุนของรัฐบาลสหพันธรัฐแบบรัสเซียของประเทศลาวค่ะเป็นนักเรียนทุนของทางแบบรัฐบาลลาวใช่ค่ะอ๋อคือหมายความว่ารัฐบาลลาวเป็นคนจ่ายค่าเราเรียนต้องเป็นรัสเซียหนูเป็นนักเรียนทุนของสหพันธรัฐแบบรัสเซียใช่ค่ะแต่ว่าไปจากแบบประเทศลาวใช่ค่ะอย่างของไทยเนี่ยก็มีนักเรียนทุนของรัฐบาลสหพันธรัฐแบบรัสเซียแต่เป็นนักเรียนไทยมีหนูเป็นนักเรียนทุนของสหพันธรัฐแบบรัสเซียแต่เป็นนักเรียนลาวตอนนั้นเนี่ยลุงจำได้ว่าที่สวปลาวทั้งหมดเนี่ยนักเรียนทุนจากประเทศลาวเนี่ยเขาให้20คนใช่ไหม20คนค่ะปีนี้คุยไว้ว่า20คนทีแรกแต่ว่าทีนี้พอมีคนเข้ามาสมัครเยอะๆอยากขอทุนไปเรียนเพิ่มขึ้นก็กลายเป็นว่ารวมๆแล้วได้ไปทั้งหมด80คน80คนใช่ค่ะจากสวปลาวเนี่ยนะใช่ค่ะไปเรียนที่ไหนกันบ้างอ่ะส่วนใหญ่เรียนที่มอสโกเรียนที่มอสโกเนี่ยประมาณ30คนค่ะตอนนี้30กว่าจาก80ไปอยู่มอสโกแบบ30ที่เหลือก็กระจายเป็นข้างๆมอสโกบ้างมีเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กมีเมืองบางเมืองในไซบีเรียนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่อีกส่วนหนึ่งจะอยู่ที่วลาดิวอสต็อกอ๋อที่วลาดิวอสต็อกก็มีมหาลัยดังนะใช่ลุงเคยไปที่มหาลัยเนี้ยนานแล้วน่าจะประมาณสักเกือบจะ15-16ปีแล้วที่แบบวลาดิวอสต็อกนะใช่ค่ะเป็นมหาลัยทั้งนั้นตรงนั้นจะมีนักเรียนหลายประเทศเรียนเลยค่ะจะมีจีนญี่ปุ่นด้วยเขาดังมากนะแล้วเขาก็ดังในเรื่องการสอนภาษาไทยด้วยเขาสอนภาษาไทยแล้วก็ผลิตเด็กนักเรียนรัสเซียที่พูดภาษาไทยได้
ลุงก็เคยไปบินไปถามเขาว่าคุณผลิตเด็กรัสเซียเนี่ยผลิตมาทำไมเขาบอกต้องการจะผลิตให้กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวพูดภาษาไทยได้บ้างใช่ไหมครับสวัสดีครับฉันชื่อยานะครับฉันเรียนภาษาไทยในมหาวิทยาลัยตะวันออกกลางแห่งรัฐแห่งรัฐเรียนมาได้กี่ปีแล้วฉันเป็นนักศึกษาคนปีที่สองปีที่สองเราชอบภาษาไทยไหมฉันชอบภาษาไทยฉันชอบเคยไปเมืองไทยไหมฉันไม่เคยไปประเทศไทยแล้วอยากจะไปไหมฉันอยากไปที่ประเทศไทยโคไคโคไคโคขวดโคควายโคคนโคระคังงงูจอจังชัวชิงชัวชังซอซหนูไม่ได้กลับไปอยู่รัสเซียมากี่ปีแล้วเนี่ยโอ้ยหลายปีแล้วค่ะประมาณถ้ารวมๆนะคะเกือบ10ปีค่ะหนูเกิดที่เมืองไทยใช่ค่ะเกิดที่เมืองไทยเกิดที่กรุงเทพอ่ะเกิดที่กรุงเทพค่ะยังจำได้ตอนหนูเด็กๆนะพาไปฝากโรงเรียนอนุบาลเนี่ยนะใช่ค่ะแล้วก็หนูก็โตขึ้นมาไหนลองเล่าประวัติการศึกษาให้ลุงฟังอีกรอบหนูลืมไปแล้วหนูเรียนที่อนุบาลที่โรงเรียนไทยจำได้ว่าลุงไปฝากที่ไหนตอนนั้นที่อนุบาลใกล้ซอยองคลักษ์อะค่ะ พอจำได้แล้วหลังจากนั้นก็คุณพ่อกับคุณแม่ส่งไปเรียนอนุบาลที่รัสเซียต่ออยู่ที่รัสเซียกี่ปีอนุบาลที่นั่นอนุบาลที่นั่นอยู่แค่ปีเดียวค่ะปีเดียวนะใช่ค่ะปีเดียวแล้วก็เหมือนกับว่าขาดตอนกลับมาต่ออนุบาลที่นี่พอจบอนุบาลปุ๊บกลับไปรัสเซียรอบค่ะไปเรียนป.1ถึงป.3ป.1ถึงป.3ที่แบบรัสเซียใช่ค่ะแล้วก็ไปเรียนที่ไหนต่อเรียนหลังจากนั้นกลับมาเรียนที่สถานทูตค่ะที่กรุงเทพโรงเรียนสถานทูตแบบรัสเซียใช่ค่ะที่สถานทูตรัสเซียเนี่ยก็จะเอาเด็กแบบรัสเซียที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยไปเรียนไม่ทั้งหมดนะคะคือเขาจะมีคัดเลือกด้วยสอบจากส่วนใหญ่เนี่ยจะให้เรียนแค่เฉพาะลูกของนักการทูตค่ะพอหนูจบม.3แล้วก็ไปสอบของสหราชอาณาจักรก็คือของประเทศแบบอังกฤษใช่ค่ะโอเคเข้าใจแล้วล่ะเพื่อนที่อยู่ในชั้นเรียนของหนูนี่มีทั้งหมดประมาณกี่คนตอนนี้ตอนนี้มีประมาณ25คนค่ะมาจากชาติอะไรบ้างลองนึกส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นรัสเซียค่ะแต่ว่าในห้องหนูต่างประเทศจะมี4คนรวมหนูด้วยหนูนับเป็นต่างประเทศด้วยเป็นลาวนะใช่ค่ะเป็นคนลาวที่เหลืออีก3คนเป็นประเทศจีนแล้วก็อีกคนนึงจากอัฟกานิสถานอัฟกานิสถานใช่ค่ะเป็นนักเรียนทุนของสหพันธรัฐแบบรัสเซียอย่างเงี้ยนะค่ะเขาให้ค่าอะไรบ้างก็จะมีเป็นเงินทุนแต่ละเดือนหมายความก็ให้เป็นเงินเป็นรายเดือนเลยเหรอเป็นรายเดือนเลยค่ะอยู่ในหอพักก็ฟรีอยู่ในหอพักไม่ฟรีค่ะจ่ายตังค์เช่นกันก็หมายความต้องเอาเงินจากการที่ได้รับทุนเนี่ยเอาไปจ่ายหอพักสมัยนี้เนี่ยสมัยลุงอยู่หอพักนี่ลุงเสียเดือนละสมัยนั้นมันน่าประมาณ30เหรียญ30เหรียญเหรียญละ25บาทไทยตอนนี้เนี่ยที่หนูอยู่เนี่ยเดือนละกี่เหรียญตอนนี้ถ้าเป็นบาทเลยนะคะก็ประมาณ 1,500 บาท 1,500 บาทก็ไม่ถึง50เหรียญได้ซ้ำไปใช่ค่ะก็ถือว่ายังอะไรกันนี่เวลาผ่านมา20กว่าปีแล้วราคาหอพักก็ไม่ขึ้นเลยอ่ะแต่ว่าหอพักอะค่ะจะมีให้เลือกหลายรูปแบบจะมีตามเกรนก็จะมีถูกกว่านี้ด้วยจะมีแบบในราคาประมาณ500บาทต่อเดือนด้วย500บาทใช่ค่ะก็จะเป็นแต่ว่าจะเป็นห้องน้ำรวมห้องครัวรวมลุงจำได้ว่าหอพักที่รัสเซียเนี่ยเวลาเข้าไปใช่ไหมก็จะมีห้องตรงกลางอยู่ห้องเอาไว้แขวนเสื้อผ้าแล้วเข้าไปก็จะมีห้องแยกกัน2ห้องของหนูแยกเป็น2ห้องของหนูแยกเป็น2ห้องพอแยกพอเข้าไปแยกเป็น2ห้องแล้วมีห้องอาบน้ำมีห้องอาบน้ำด้วยแยกตึกไหมแล้วว่าหญิงชายแยกไหมไม่ค่ะลุงเนี่ยเคยอยู่หอพักแล้วไม่แยกแล้วก็เคยอยู่ห้องเดียวกับผู้หญิงด้วยนะคือแปลกมากเลยว่าจำยังไงมันอยู่กับผู้หญิงยังจำได้เลยผู้หญิงมาจากเมืองรอสตอฟผู้หญิงจำได้ว่าอยู่กันได้ยังไงแต่เขาก็แยกห้องให้นะแต่ห้องน้ำรวมเนี่ยมันไม่สะดวกเลยนะแล้วก็จะมีที่ทำกับข้าวใช่ไหมทำกับข้าวรวมห้องทำกับข้าวจะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นห้องรวมชั้นหนึ่งจะมีก็ต้องออกมาข้างนอกทำกับข้าวซักเสื้อผ้า
มองเนี่ยมีไหมมีครบหมดนะนี่ลุงอยากจะทบทวนว่ามันเหมือนกับสมัยเมื่อ 20-30 ปีที่แล้วไหมพอตอนเย็นก็มาทำกับข้าวกันทำเสร็จก็ต่างคนก็ต่างเอามาวางกันแล้วก็ทานอาหารร่วมกันแต่เป็นอย่างนั้นไหมมีค่ะมีแบ่งปันอาหารแต่ละชาติด้วยให้ชิมนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มาดีดกีตาร์ร้องเพลงกันสมัยเหมือนกับสมัยก่อนมีไหมหรือว่าในยุคใหม่มันมีโซเชียลมีเดียมีอินเทอร์เน็ตมี Facebook มี LINE คนก็สนใจแต่ Facebook แบบสนใจแต่ LINE ถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยสมัยรุ่นลุงเนี่ยนะยามเย็นนี่ก็จะมาหุงข้าวมาทำกับข้าวแล้วก็มานั่งทานอาหารกันแล้วก็คนไหนมีแฟนก็จะเดินออกไปเที่ยวตามถนนหนทางแล้วก็แบบอ่านหนังสือประมาณอย่างเงี้ยอยากจะทราบว่าชีวิตประจำวันของนิสิตในมหาวิทยาลัยรุ่นใหม่ในมอสโกเนี่ยเขาทำกันยังไงลูกตื่นกิจวัตรประจำเช้าก็ก่อนอื่นเลยอาหารเช้าหาอะไรกินง่ายๆค่ะทำเองหรือไปซื้อลูกส่วนใหญ่อาหารเช้าหนูจะไม่ค่อยมีเวลาหนูจะซื้อเป็นพวกขนมปังคือจะมีขายเยอะมากที่รัสเซียแล้วอร่อยหมดขนมปังนมกาแฟอะไรอย่างนี้ไปค่ะง่ายๆแล้วก็ไปมหาลัยต่อเลยไปเรียนพักเช้าตอนบ่ายก็พักข้าวเที่ยงกินข้าวกินข้าวที่ที่มหาลัยค่ะใช่เขาจะมีเป็นห้องครัวให้เลือกอาหารแบบเป็นเหมือนบุฟเฟ่ตักๆแล้วก็หลังจากนั้นถ้ามีเรียนภาคเย็นก็กลับเย็นหน่อยกลับเย็นส่วนใหญ่ก็จะมาทำอาหารกันที่ห้องครัวก็ยังมีนะคะหนูเห็นตอนนี้ที่ห้องครัวเนี่ยมีคนร้องเพลงคือทำไปด้วยร้องเพลงไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยดีกีตาร์อะไรมีไหมดีกีตาร์ไม่ค่อยเห็นแล้วค่ะใช่แต่จะมีแต่เป็นร้องหนูเรียนมีครูหรือว่ามีอาจารย์ต่างชาติเยอะไหมมีค่ะจะมีอย่างเช่นหนูเรียนภาษาอังกฤษอะค่ะจะมีครูสอนภาษาอังกฤษนะคะประมาณเดือนละ2ครั้งเขาจะมาสอนให้เรียนภาษาอื่นอีกไหมถ้าเป็นภาษาอื่นเขาก็จะมีครูจากประเทศตัวเองมาด้วยก็เดือนหนึ่งนานๆทีมาแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นคนรัสเซียค่ะแต่ที่รัสเซียก็ดีไม่มียืนเคารพธงชาติหรืออะไรนะไม่มีค่ะแล้วก็อย่างหนึ่งก็ไม่ค่อยอาบน้ำใครอาบน้ำทุกวันนี่เขาจะคิดว่าเป็นโรคจิตอะไรบางอย่างใช่ค่ะเพราะว่าหนูอาบน้ำสองครั้งต่อวันสองครั้งต่อวันจะเลยใช่ค่ะเช้ากับเย็นแล้วคนที่รัสเซียเขาก็ค่อนข้างงงเหมือนกันว่าทำไมอาบเยอะจังเขาจะอาบแค่ประมาณครั้งเดียวคือจริงๆก็สามสี่วันอาบครั้งหนึ่งส่วนใหญ่กันจะเป็นอย่างนั้นนะเดี๋ยวนี้ไม่น่าจะมีนะคะเดี๋ยวนี้สองวันครั้งหนึ่งหนูเห็นอยู่แต่ผู้ชายน่าจะเยอะกว่านั้นค่ะรุ่นลุงอยู่รัสเซียค่ะลุงเคยซื้อพวกแบบดอกไม้อะไรอย่างนี้ให้คุณครูบ้างหรือเปล่าคะพวกครูอาจารย์เนี่ยถ้าเป็นสุภาพสตรีนะค่ะก็ต้องซื้อดอกไม้ให้ท่านโดยเฉพาะอาจารย์ของท่านเนี่ยท่านอยากให้เราไปเรียนพิเศษกับท่านที่บ้านค่ะทุกครั้งที่ไปหาท่านที่บ้านเนี่ยจะต้องซื้อดอกไม้ไปแล้วก็ถ้าเป็นครูเนี่ยก็ต้องซื้อ5ดอกถ้ารักท่านมากๆต้องซื้อ9ดอกค่ะการให้ดอกไม้สมัยก่อนกับสมัยนี้ไม่รู้ว่าเหมือนกันไหมสมัยรุ่นลุงเนี่ยถ้าให้ดอกไม้กันด้วยความรักความเคารพความนับถือเนี่ยจะต้องให้เป็นเลขคี่เช่น1ดอกใช่3ดอก5ดอก7ดอก9ดอกแต่ถ้าเป็นคนตายก็ต้องเป็นเลขคู่ค่ะรุ่นหนูมีไหมที่ให้ดอกไม้ครูมีค่ะของหนูเนี่ยจะเป็นส่วนใหญ่ให้เวลามีเทศกาลต่างๆเช่นวันปีใหม่อะไรเงี้ยค่ะก็จะรวมเงินกันซื้อดอกไม้ช่อดอกไม้สวยๆให้ครูประจำชั้นส่วนมากจะให้กี่ดอกให้เป็นเลขคี่อยู่แล้วค่ะให้ส่วนใหญ่ให้เป็น5ดอกบ้างบางครู9ดอกบ้างดอกไม้แพงไหมเดี๋ยวนี้แพงค่ะค่อนข้างแพงใช่ค่ะก็ต้องรวมตังค์กันใช่ค่ะเดี๋ยวนี้ยังมีไหมถ้ามีครูบาอาจารย์แบบเสียชีวิตเพื่อนแบบเสียชีวิตเขาก็จะเอารูปขาวดำของเพื่อนของครูเนี่ยมาตั้งเราจะเข้าไปในห้องเรียนหรือว่าจะเข้าไปในแบบมหาวิทยาลัยเนี่ยเขาก็จะมีเอามาตั้งแล้วก็มีเป็นแจกันแล้วก็มีดอกไม้2ดอก4ดอกประมาณเนี้ยเดี๋ยวนี้ยังมีไหมว่าเป็นการ
ลุงไม่รู้นะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมีเรื่องอินเทอร์เน็ตมีเรื่อง Facebook อะไรทำนองเนี้ยการไว้อะไรกันเนี่ยอาจจะไว้อะไรทางแบบออนไลน์แต่สมัยรุ่นลุงเนี่ยการไว้อะไรเนี่ยก็ไว้อะไรซื้อดอกกุหลาบดอกไม้ไปไว้อะไรกันมีค่ะมีอยู่แล้วค่ะถ้าเป็นคนที่อยู่ในชั้นเรียนเดียวกันหรือเป็นครูก็จะมีอยู่แล้วค่ะรุ่นของลุงนิกิต้าค่ะมีดมขี้กี่เยอะไหมคะเป็นบ้านหนังสือหรือว่าร้านขายหนังสือเนี่ยนะใช่ค่ะโอ้คนรัสเซียนะเขาชอบเรื่องเกี่ยวกับร้านขายหนังสือชอบมากค่ะในสมัยก่อนยังไม่มีไอ้โซเชียลมีเดียนะทางออกของคนมีอยู่แค่ 2-3 อย่างอย่างหนึ่งไปคิโนไปดูหนังแล้วก็ไปพวกดูพวกเบาชอยโอเปร่าไปดูแบบละครสัตว์แล้วก็ไปร้านแบบขายหนังสือใช่ค่ะในสมัยก่อนที่จะเข้าคิวแบบซื้อหนังสือกันไปทุกแห่งเนี่ยจะต้องมีคิวแล้วก็ร้านขายหนังสือสมัยก่อนเนี่ยมีอยู่ทุกถนนในสมัยก่อนเนี่ยยังไม่มีแบบออนไลน์คงก็ต้องไปด้วยตัวเองแต่สมัยนี้พอมีออนไลน์เนี่ยลุงคิดว่าสังคมที่นั่นการซื้อหนังสือที่นั่นน่าจะเปลี่ยนไปคนซื้อต้องออนไลน์หรือคนจะอ่านทางพวกอินเทอร์เน็ตใช่ค่ะส่วนใหญ่ก็พวกวัยรุ่นแล้วจะเริ่มอ่านทางอินเทอร์เน็ตมากกว่าแล้วร้านขายหนังสือนี่คนยังเข้าไปไหมเข้าค่ะมีคนเข้าเยอะอยู่เหมือนเดิมค่ะหนูเคยไปร้านขายหนังสือไหมเคยค่ะเลยลุงก็เคยไปร้านขายหนังสือเมื่อประมาณสักปีนี้ปีพ.ศ.2560ครั้งล่าสุดที่ไปร้านขายหนังสือที่รัสเซียเนี่ยปีพ.ศ.2551ก็ประมาณ9ปีมาแล้วแล้วก็ลุงสังเกตเห็นว่าเมื่อ9ปีมาแล้วเนี่ยหนังสือเกี่ยวกับศาสนาพุทธเนี่ยเริ่มดังมากๆทีเดียวเดี๋ยวนี้คนสนใจศาสนาพุทธมากขึ้นไหมหนูคิดว่าสนใจมากขึ้นค่ะอย่างเช่นในห้องเรียนหนูเนี่ยก็จะมีกลุ่มคนที่สนใจศาสนาพุทธด้วยเป็นชาวรัสเซียชาวรัสเซียเลยค่ะแต่ว่าสนใจชอบในเรื่องของการนั่งสมาธิอะไรอย่างเงี้ยค่ะลุงเห็นว่าการนั่งสมาธิในรัสเซียเนี่ยดังเพิ่งอ่านบทความอะไรสักอย่างว่าในมหานครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเนี่ยคนชอบไปที่วัดของศาสนาพุทธในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กแล้วก็ไปเรียนนั่งสมาธิไปฝึกนั่งสมาธิอะไรกันทั้งหมดเนี่ยแต่ลุงยังไม่เคยไปนะว่าวัดพุทธอยู่ตรงไหนยังไงแต่ลุงเคยไปวัดพุทธในแบบไซบีเรียค่ะหนูก็เคยไปที่ไซบีเรียเหมือนกันก็เหมือนกันใช่ไหมใช่ค่ะที่นั่นคนจะทำบุญกันทุกๆเช้านะก่อนจะไปทำงานก็ต้องมาทำบุญกันก่อนแล้วบางทีก็มีการพรมน้ำมนต์มีการดื่มน้ำมนต์ด้วยนะแล้วก็ลุงเคยไปกราบนมัสการนานมาแล้วนะประมาณปีพ.ศ2545แถวนั้นนะศาสนาพุทธเยอะมากๆเลยแต่เป็นศาสนาพุทธแบบทิเบตใช่ค่ะแล้วก็มีเคาะระฆังอะไรกันนะลุงก็ไปตามวัดพุทธในไซบีเรียเนี่ยบ่อยๆแบบพูดถึงในสมัยก่อนนะฮะ